พระธาตุหลวงครับทุกคนในวัดพระสิงห์นะครับวัดพระธาตุหลวงนะครับเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนแล้วก็เราจะเดินไปหลังวัดนะเพื่อจะออกไปภูเขาโฮสเทลอันนี้จะเป็นศาลาวิหารนะฮะที่บรรประดิษฐานพระพุทธสิหิงชื่อดังนะครับทุกคนในวัดพระสิงห์นี่เราอยู่ในด้านในแล้วนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นวิหารพระนอนซึ่งเป็นวิหารเล็กๆนะครับทุกคนเป็นที่ประดิษฐานของพระนอนพระนอนองค์เล็กๆกันนะครับแต่สวยงามมากนี่ครับทุกคนพระพุทธสัยญาตินะครับทุกคนนี่ฮะองค์เล็กๆสวยนะสวยมากครับทุกคนนี่ฮะพระพุทธสีหิงในพระเขาในพระวิหารนี้อุ้ยพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นนี่ชาอร่อยมากเลยทุกคนจริงๆเนี่ยชงชาก็เป็นในเน้นบราวน์ชูการ์ด้วยนะอันนี้จะเป็นชาบราวน์ชูการ์แต่นี้เป็นชานมฮอกไกโดทุกคนอันนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นเพิร์ลเป็นเหมือนกับบุกๆหน่อยนะแต่นี้เป็นไข่มุกทุกคนอร่อยมากเลยอ่ะมันไม่ได้ของปลอมเป็นของแท้ไข่มุกก็ของแท้นะกินแล้วแบบนุ่มไปหมดเลยไม่ได้คือมันสุกพอดีค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นวุ้นเจลลี่ส่วนนี้ก็เป็นข้าวซอยค่ะเป็นข้าวซอยน้ำเงี้ยวเขยปลาค่ะทุกคนอร่อยมากกินจนหมดเกลี้ยงเลยทุกคนครั้นเดี๋ยวเราเสร็จแล้วนะทุกคนนะฮะพร้อมรบไปทำหลักสูตร2ชั่วโมงสอนออนไลน์2ชั่วโมงแล้วก็ทำหลักสูตรเล็กน้อยนะฮะซัมเมอร์ทุกคนแล้วก็จะออกมาต่อเลยไปชาร์จแบตก่อนเมมจะเต็มอีกแล้วทุกคนจ๋าโอ้ยเก็บเมมไว้เต็มเลยฮะเก็บรูปไปเยอะมากจนเมมลบแล้วลบอีกทุกคนนะฮะคนนักท่องเที่ยวกันมาเยอะแยะแต่งชุดไทยก็มีครับทุกคนนี่ฮะนักท่องเที่ยวหน้าใหม่